ใครยังไม่เข้าใจบ้างทีนี้อ่านเลคเชอร์นิดหนึ่งบางคนอยากจะเขียนอันนี้เราเขียนแล้วยังครับเขียนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนจำชาร์ตตัวนี้ได้ไหมนะครับถ้านักเรียนต้องการพิสูจน์ว่าจุดเดือดของสารละลายใหม่กับจุดเยือกแข็งของสารละลายใหม่ที่มีตัวทำละลายบริสุทธิ์ชนิดเดียวกันมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่าไหร่เนี่ยนะครับเวลานักเรียนสอบเนี่ยการเขียนอย่างนี้ก็จะทำให้นักเรียนสามารถตอบคำถามได้ดีขึ้นนะครับเวลาเราได้ค่าจุดเดือดจุดเยือกแข็งมาเนี่ยนักเรียนก็มาเขียนเดือดไว้บนเยือกแข็งไว้ล่างนะครับทีนี้สมบัติที่เราศึกษามานี้ก็คือการเพิ่มขึ้นของจุดเดือดถ้าเป็นสารละลายมันต้องเลยจุดเดือดขึ้นไปใช่ไหมครับเลยไปเท่าไหร่อันนั้นเป็นเดลต้าทีบีถ้าต่ำลงมาเท่าไหร่ก็เป็นเดลต้าทีเอฟแต่ตัวทีบีมันก็คือเกินร้อยแล้วบวกร้อยไปอีกถ้าเป็นน้ำใช่ไหมครับเพราะเนี่ยทีบีหรือจุดเดือดของสารละลายเนี่ยถ้าสมมติว่าสารที่เราศึกษาอยู่เป็นสารที่ละลายอยู่ในน้ำเพราะเลขที่จะเอามาเติมตรงนี้ก็คือจุดเดือดก็เป็นร้อยใช่ไหมครับจุดเยือกแข็งก็เป็น0นะครับถ้าโจทย์บอกว่าที่1โมลต่อกิโลกรัมนะครับที่1โมลต่อกิโลกรัมเนี่ยแล้วกำหนดให้ KB เท่ากับนักเรียนจำ KB ของน้ำได้ไหม0จุดเท่าไหร่ครับ 0.51 ครูไม่บอกหน่วยนะ 0.51 KF เท่าไหร่ครับ 1.86 KF เท่ากับฮะลบเหรอ 1.86 ถามนะครับถ้าครูเอาสารละลายใดๆสารใดๆนะครับละลายในน้ำได้ความเข้มข้นเป็น1โมลต่อกิโลกรัมเนี่ยจุดเดือดมันจะเป็นเท่าไหร่ครับสารละลายใหม่ร้อยเท่าไหร่ครับ 100.51 ใช่ไหมครับถามว่าเดลต้า TB จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ 0.51 ใช่ไหมครับก็คือร้อยกับ 100.51 เนี่ยต่างกันอยู่ 0.51 ใช่ไหมครับเข้าใจนะต้องตีตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับในทำนองเดียวกันนะครับถ้าครูเอาสารละลาย X ใดๆละลายในน้ำเนี่ยนะครับในน้ำแล้วได้ความเข้มข้น1โมลต่อกิโลกรัมเนี่ยจุดเยือกแข็งของสารละลายนี้จะต้องเท่ากับเท่าไหร่ถ้า1โมลต่อกิโลกรัมลบ 1.86 องศาเซลเซียสทำไมต้องเป็นลบเพราะเป็นค่าที่ต่ำลงมาจาก100ใช่ไหมครับแต่เดลต้า TF ของมันจะเท่ากับเท่าไหร่ 1.86 ใช่ไหมครับมองออกไหมถ้าถามจุดเดือดหรือจุดเยือกแข็งตรงๆเนี่ยมันจะต้องเป็นค่าตัวเลขที่มีบวกหรือมีลบแต่ถ้าเป็นเดลต้าเนี่ยมันจะมีค่าบวกค่าเดียวเป็นผลต่างจาก0ไปถึงลบ 1.86 ก็คือต่างกันอยู่ 1.86 จาก100ไปถึง 100.51 ก็คือต่างกันอยู่ 0.51 เป็นผลต่างนะครับเพราะฉะนั้น2ค่านี้เวลานักเรียนเจอในโจทย์นักเรียนอาจจะงงนะครับตรงนี้ทำความเข้าใจตรงนี้ให้ชัดก่อนทีนี้มีกราฟอันหนึ่งน่าสนใจนะครับอยากให้นักเรียนดูเขียนเสร็จยังเห็นมีในข้อสอบนะครับคือถ้าเป็นสารแล้วมีแกนของอุณหภูมิกับเวลาที่ผ่านไปเนี่ยนะครับถ้าเป็นอุณหภูมิคงที่ในช่วงนี้ก็แสดงว่าสารนั้นเป็นสารบริสุทธิ์มีเฟสเดียวมีชนิดเดียวใช่ไหมครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่
มันกลายไปมีจุดเดือดเพิ่มขึ้นนะครับจุดเยือกแข็งลดลงลักษณะนี้แสดงว่ามันเป็นสารละลายมีอย่างน้อย2เฟสคือมีตัวทำละลายกับตัวละลายเป็นอย่างต่ำนะครับนะสรุปนะครับการเพิ่มขึ้นของจุดเดือดจุดเดือดของสารละลายจะสูงกว่าจุดเดือดของตัวทำละลายบริสุทธิ์เสมอถ้าสารละลายมีตัวทำละลายชนิดเดียวกันตัวถูกละลายเป็นสารต่างชนิดกันแล้วสารละลายมีความเข้มข้นเป็นโมเลนเท่ากันจะมีจุดเดือดเท่ากันเข้าไปอ่านเองรู้เรื่องไหมครับวิทยาศาสตร์ความยากมันตรงที่ว่าคำใหญ่ๆนักเรียนต้องแปลความหมายให้ได้นะครับมันไม่ได้คิดง่ายๆเหมือนวิชาอื่นนะครับมันมีความสัมพันธ์แฝงอยู่ในตัวเนี่ยอะไรกับอะไรเรื่องนี้เป็นเรื่องอะไรกับเรื่องอะไรมันมีแกนหลายแกนผสมกันอยู่นะครับมี x มี y มี z ยกตัวอย่างนะครับนี่เองครับยกตัวอย่างสารละลายยูเรียในน้ำถ้าเข้มข้น1โมลต่อกิโลกรัมจะมีจุดเดือดเลย100ไป 0.512 ก็คือ 100.512 น้ำตาลในน้ำถ้าเข้มข้นเท่ากันก็ 100.512 สารละลาย X ใดๆละลายในน้ำถ้ามีความเข้มข้น1โมลต่อกิโลกรัมจุดเดือดมันจะเท่าไหร่ครับ100.52สารละลาย Y ใดๆในน้ำเข้มข้น1โมลต่อกิโลกรัมจุดเดือดก็จะเท่ากับ 100.512 เหมือนกันหมดเลยนะครับเพราะตรงนี้ก็มีประโยชน์หนึ่งก็คือว่าเราสามารถที่จะทราบจุดเดือดจุดหลอมเหลวของสารได้โดยไม่ต้องทำการทดลองใช้วิธีการคำนวณหาความสัมพันธ์เป็นโมเลนอย่างนี้นะครับอันที่สองก็คือว่าถ้าเราหาจุดเดือดได้จุดเดือดก็จะเป็นตัวระบุอย่างเช่นนักเรียนครับนักเรียนได้สารละลายซึ่งมีน้ำเป็นตัวทำละลายมาสารหนึ่งชนิดหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าสารเนี้ยมีสารอะไรละลายอยู่นักเรียนก็เอามาหาจุดเดือดใช่ไหมครับเอามาหาจุดเดือดแล้วจุดเดือดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันต้องเลยร้อยไปอยู่แล้วใช่ไหมแล้วเลยไปเท่าไหร่เนี่ยตรงเนี้ยมันจะทำให้เราสามารถคำนวณหาว่าตัวที่เป็น
ตัวละลายในน้ำนั้นน่ะคือสารไหนได้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้น่าสนใจมากนะครับขอให้นักเรียนสมมติว่านักเรียนทดลองได้สารมาแล้วไล่พอไล่น้ำออกแล้วรู้ว่ากรัมของน้ำเป็นเท่าไหร่นักเรียนก็จะรู้ว่าส่วนที่เหลือก็ต้องเป็นกรัมของตัวละลายกรัมตัวเนี้ยเมื่อไปสัมพันธ์กับจุดเดือดจุดหลอมเหลวที่เราทดลองได้เนี่ยมันก็จะสามารถคำนวณหามวลโมเลกุลของสารตัวละลายในของเหลวนี้ได้เพราะฉะนั้นนี่ก็คือกลวิธีของนักวิทยาศาสตร์เวลาเราค้นพบสารอะไรแล้วเราทำไมระบุมันได้ก็คืออย่างเงี้ยนะครับเราก็ค้นหาอย่างนี้นะครับในทำนองเดียวกันนะครับนักเรียนครับการลดต่ำลงของจุดเยือกแข็งจุดเยือกแข็งของสารละลายจะต่ำกว่าจุดเยือกแข็งของสารบริสุทธิ์ที่เป็นตัวทำละลายและในทำนองเดียวกันนะครับสารละลายที่มีตัวทำละลายชนิดเดียวกันตัวถูกละลายเป็นสารต่างชนิดกันถ้าเข้มข้นเท่ากันเป็นโมแลนมันจะมีจุดเยือกแข็งเท่ากันเหมือนกันนะครับเหมือนกันกับทางฝ่ายจุดเดือดทีนี้อย่างที่ครูว่าเราจะคำนวณหามันยังไงเดี๋ยวเราจะได้ดูเอาสูตรไปใช้แล้วก็เอาความรู้ที่เราเรียนมาแล้วมาแก้ปัญหานะครับในเรื่องของโมลแฟกเตอร์นะครับในทำนองเดียวกันนี้นะครับก็คล้ายๆกันกับเมื่อคราวที่แล้วก็คือว่าถ้ารู้ความเข้มข้นไม่ว่าจะเอาสารใดละลายอยู่ในน้ำจุดเยือกแข็งคือถ้าเรากำหนดโมลต่อกิโลกรัมเท่ากันเนี่ยจุดเยือกแข็งก็ลดจากร้อยไปเท่ากันหมดเลยใช่ไหมครับเพราะเนี่ยเราจะเห็นตัวเลขถ้าน้ำเป็นตัวทำละลายเนี่ยเห็นตัวเลขอยู่2ตัวเลขก็คือ 0.51 กับ 1.86 เลขตัวนี้นั้นเขาก็เลยเอามากำหนดเป็นค่าคงที่ของการเพิ่มขึ้นของจุดเดือดของน้ำเรียกว่า KB นะครับถ้าเป็นจุดเดือดก็ใช้เลข 0.512 หรือ 0.51 นะครับถ้าเป็นKF ก็เป็นค่าคงที่ของการลดต่ำลงของจุดเยือกแข็งถ้าเป็น KF ของน้ำก็เป็นลบ 1.86 เป็นลบหรือว่าเป็น 1.86 ใช่ไหมเป็น 1.86 ไม่ใช่ติดลบนะครับไม่ได้ติดลบน้ำที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่ามันเป็นค่าคงที่ K ก็คือ constant ใช่ไหม constant ก็คือค่าคงที่มันเห็นค่า K ที่ไหนก็เป็นค่าคงที่ที่เขาสมมุติขึ้นมาแทนค่าคือ K นะครับสมมุติว่าเป็น K ค่าคงที่เขามักจะสมมุติว่าเป็น K ค่า K จำได้ไหมวิชาฟิสิกส์มีไหมครับคณิต
ค่านิดของโบนส์มานก็เป็นค่าเคนะครับค่าคงที่ของอะไรนะของค่าความเร็วแสงอย่างเงี้ยก็เป็นค่าคงที่ค่าคงที่ของพังของแม็กพังนะครับ 0.0821 จำได้กันหรือเปล่าเพราะเราก็จะได้ KB กับ KF นะครับโดยถ้าน้ำเป็นตัวทำละลายนะครับถ้าน้ำเป็นตัวทำละลายนะครับอันนี้จุดเยือกแข็งอันนี้จุดเดือดพวกนี้ต้อง